กี้ระหว่างทางนี้แอบเห็นมีรถกระบะของเจ้าหน้าที่นะครับเขามารับนักปั่นที่ถอดใจนะครับซึ่งเราเห็นแล้วเนี่ยจริงๆเราก็รีบโบกมือแหละแต่เราโบกไม่ทันก็เลยไม่ได้ไปกับเขาด้วยนะครับสวัสดีครับเช้านี้ผมก็พาเพื่อนๆมาชมสนามปั่นจักรยานนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตนะครับวันนี้ก็ออกมาแต่เช้าเลยเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยอุณหภูมิแค่19องศาแค่นั้นเองตอนนี้ก็แบบยังเย็นๆหนาวๆอยู่เลยนะครับก็ข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถของที่นี่นะครับก็กว้างมากเลยจอดได้ประมาณ 1,500 คันนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เหมาะสมนะครับที่จะมาก็คือมาปั่นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นที่คนนิยมกันนะครับเช้าเนี่ยก็ตั้งแต่เปิดเลยก็คือประมาณ 5:30 นะครับแต่ว่าตัวออฟฟิศจุดลงทะเบียนอะไรเงี้ยถ้าใครยังไม่มีตัวwristband ที่ไว้ snap ตอนเข้าเนี่ยก็ต้องมาประมาณ 6:00 เช้านะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยสนามรู้สึกจะเปิด 5:30 ก็เปิดแล้วเราก็จะสามารถปั่นได้แบบชิลๆเนี่ยถึงสัก 8:00 อะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ไปแล้วมันก็จะเริ่มร้อนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็ถึงแดดจะแรงขึ้นแต่ว่าจริงๆอุณหภูมินี้ถือว่ากำลังดีเลยลมก็ดีมากถ้าไม่มาปั่นเช้าก็ต้องปั่นตอนเย็นๆนะครับก็มาสัก 5-6:00 เย็นเลยที่นี่ปิด 3:00 นะครับสนามมีระยะทางยาวประมาณ23กิโลเมตรนะครับก็ถ้าเกิดคนปกติทั่วไปก็ใช้เวลาประมาณสัก45นาทีถึงสักชั่วโมงเศษๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้จักรยานที่แบบว่าเจ๋งๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะปั่นได้สักครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีอะไรประมาณนี้ก็น่าจะปั่นได้นะครับครับพอเราจอดรถเสร็จนะครับเราก็เดินมาตามลานจอดรถเลยนะครับข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นทางให้คนที่เอาจักรยานประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขี่มาตามทางนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไปเข้าตัวลูกปั่นเราเดินเข้ามาไม่ไกลนะครับจากลานจอดรถเนี่ยข้างหลังผมก็จะเป็นห้องน้ำแล้วนะครับก็ทำไว้ดีเลยแยกหญิงชายนะครับห้องน้ำกว้างแล้วก็แบบว่าก็มีหลายห้องนะครับสะดวกก็ข้างหลังผมนี่เขาจะมีบอกไว้เลยนะครับว่าสภาพอากาศฝุ่นวันนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้ก็สีส้มนะครับวัดเมื่อตอน6:00เช้าครับนี่แล้วก็ห้องน้ำแรกเลยเนี่ยจุดบริเวณทางเข้าเนี่ยก็มีขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีที่ให้แขวนจักรยานสำหรับใครที่ขี่เสือหมอบแล้วก็ไม่มีขาตั้งนะครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็แยกหญิงชายแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับวีลแชร์ด้วยนะครับครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ในบริเวณอาคารที่เป็นโซนเช่าจักรยานนะครับที่นี่เขาก็จะเปิดตั้งแต่เช้า6:00เช้านะครับจนถึงปิดพร้อมสนามเลยก็คือ3:00แต่ว่าเราก็จะต้องคืนก่อนคืนประมาณ2:40นะครับแล้วก็ยืมคันสุดท้ายเนี่ยรู้สึกจะได้ประมาณ1:00ก็ราคาเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีทั้งรุ่นแบบว่าคือดูแบบเด่นๆดูเท่ๆเลยก็มีนะครับก็ค่าเช่าก็จะสูงขึ้นไปก็น่าจะเป็นหลักพันนะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยก็นอกจากเช่าจักรยานเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆขายด้วยนะครับเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เราก็มีคือพูดง่ายใครไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยอยากจะมาปั่นก็เอาแต่ตัวมาได้เลยนะครับแล้วก็มาใช้บริเวณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมในโซนต่อไปครับครับข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นHealth Station นะครับหรือว่าหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับก็จะมีรถพยาบาลด้วยนะครับสมมติว่าเราปั่นไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะมีเบอร์โทรติดต่อนะครับก็สามารถจะให้รถพยาบาลเนี่ยเข้าไปรับได้นะครับแล้วก็จะมีศูนย์ที่ช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยของสมิติเวชอยู่ตรงนี้นะครับก็จะช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเขาเรียกว่าอันนี้เป็น wristband นะครับไว้ snap ไว้แตะตอนที่ผ่านประตูรั้วเข้านะครับก็จะต้องมาทำการลงทะเบียนณจุดนี้ก่อนนะครับก็จะใช้แค่บัตรประชาชนเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัว snap เนี่ยยังสามารถที่จะลิงก์กับแอปธนาคารนะครับแล้วก็เติมเงินได้เพราะว่าบริเวณภายในนี้เนี่ย
ถ้าเราเติมเงินที่ตัวสแนปนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ซื้อใช้เช่าอะไรได้จริงๆก็คือแทบจะทุกอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นขายน้ำเป็นตู้น้ำต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวสแนปอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่รับเงินสดบริเวณที่เช่าจักรยานหรือว่าซื้อของบริเวณอาคารจักรยานที่จะติดกับตัวตรงจุดลงทะเบียนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัวสแนปนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีตู้ให้เติมเงินนะครับมีแอปด้วยฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดจะมาครับแล้วก็ข้างๆทางเข้าลู่ปั่นเนี่ยก็จะมีสนามซ้อมจักรยานนะครับรอบหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน2กิโลนะครับไว้สำหรับคนที่ไม่อยากปั่นไกลๆแล้วก็ในสนามนี้ก็จะมีช่องไว้สำหรับวิ่งจ็อกกิ้งด้วยนะครับก็นี่ผมก็กำลังเดินอยู่นะครับแล้วก็ข้างหน้าผมเนี่ยในส่วนกลางของตัวสนามซ้อมก็จะมีเป็นสวนสุขภาพนะครับก็จะมีแบบอุปกรณ์ให้ออกกำลังกายนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสัก100ตารางวาได้แล้วก็สนามเนี่ยก็น่าจะประมาณสักไม่น่าจะเกิน2กิโลนะครับตรงนี้ก็มีศาลาที่พักร่มรื่นนะครับแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะครับแยกอีกส่วนหนึ่งแหมตรงนี้ก็สำหรับใครที่แบบมารอนะครับหรือว่าพาลูกๆอะไรเงี้ยมาก็สามารถที่จะมาเล่นบริเวณนี้ได้นะครับนี่ครับแล้วก็ที่นี่มีสนามสำหรับน้องๆด้วยนะครับสำหรับเด็กๆนักปั่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าตัวลู่ปั่นเนี่ยทางซ้ายมือก็จะมีสนามปั่นมีทั้งวิบากมีเป็นลู่มีเป็นลานนะครับแล้วก็ดูนี่ตรงนี้เนี่ยมีให้ขอยืมนะครับไม่ต้องเช่านะครับเป็นจักรยานเด็กๆนะครับสำหรับน้องๆอายุตั้งแต่แบบ7ขวบขึ้นไปแล้วก็มีสกูตเตอร์ด้วยนะครับใครอยากจะปั่นก็เอาจักรยานไปใครอยากจะใช้สกูตเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าสนามนี่จะต้องปั่นต้องเล่นในเลนแยกกันนะครับแล้วก็ขอแค่ว่าน้องๆใส่รองเท้าผ้าใบมาแล้วก็ที่นี่เขามีหมวกให้นะครับก็ต้องใส่ตามเครื่องแบบเขาตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพ่อคุณแม่พาน้องๆมาเนี่ยก็มาปั่นมาเล่นบริเวณนี้ได้นะครับเนี่ยครับข้างหลังก็จะเป็นเลนวิบากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับน้องๆที่ยังปั่นไม่ค่อยเก่งแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อยากจะเดินตามดูเนี่ยก็สามารถเดินตามดูได้นะครับก็น้องตั้งแต่ 4-5 ขวบก็สามารถปั่นได้ครับโดยข้างหลังผมเนี่ยไกลไปอีกเนี่ยก็จะเป็นสำหรับน้องที่ปั่นเก่งแล้วนะครับทรงตัวได้แล้วเนี่ยจะเป็นแทร็กสำหรับ BMX นะครับซ้ายมือผมเนี่ยข้างๆลานจอดรถก็จะเป็นสนามปั่น BMX นะครับสำหรับเด็กโตหน่อยที่แบบทรงตัวได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีศาลาพักแล้วก็มีห้องน้ำนะครับก็ใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีที่ให้ผู้ปกครองนั่งรอแต่ว่าตามตัวลู่ปั่นเนี่ยผู้ปกครองก็ตามเดินดูไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าฟาซิลิตี้ดีมากเลยครับอาคารที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็คือจุดที่เราเพิ่งผ่านลานจอดรถเข้ามานะครับก็จะเป็นอาคารด้านขวานี่ทั้งหมดเลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับโดยร้านที่อยู่ในกระจกที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นร้านกาแฟเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีร้านสะดวกซื้อเซเว่นมีอะไรพวกนี้นะครับร้านกาแฟก็จะมีหลายแบรนด์เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นร้านอาหารตามสั่งก็มีครับเลยไปจากทางนู้นเดี๋ยวจะพาไปชมครับครับก็ไม่ใช่แค่มีเฉพาะร้านกาแฟแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆในนี้ก็มีอาหารตามสั่งด้วยนะครับส่วนมากเนี่ยจะเปิดประมาณสัก6โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดตอนก็ใกล้ๆสนามปิดนะครับสนามปิดประมาณ3ทุ่มนะครับที่นั่งก็มากพอนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับจริงๆแล้วถ้าใครไม่มาปั่นเนี่ยก็สามารถเข้ามานั่งจิบกาแฟทานข้าวอะไรที่นี่ก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ข้างหน้าทางเข้าลู่ปั่นแล้วนะครับข้างหลังผมซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องมีตัว wristband ที่จะเอาไปสแนปตรงทางเข้านะครับก็ในส่วนโซนนี้เนี่ยพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าไปอยู่ทางด้านฝั่งที่เป็นด้านตะวันออกของสนามบินนะครับข้างในเนี่ยพอเราเข้าไปเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับสนามนี่จะเป็นวันเวย์คือวิ่งวนนะครับคือทั้งหมดใน23โลก็ถ้าใครเริ่มต้นแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจบให้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดใครขับไม่ไหวเนี่ยเราก็โทรขอความช่วยเหลือเดี๋ยวจะมีรถไปรับให้นะครับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งขึ้นไปทางมุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ประมาณสักกิโลนึงก็จะถึงมุมทางด้านนั้นนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเราก็จะวิ่งทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นด้านที่แคบนะครับประมาณสัก4กิโล
ตรงนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นวิวอะไรนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นวิวทางด้านหลังอาคารของครัวการบินไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งหน้าอาคารครัวการบินไทยเนี่ยมันก็คือถนนเส้นใหญ่ที่เข้ามาจากมอเตอร์เวย์ส่วนตัวสนามบินจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของครัวการบินไทยก็พอเราขับไปเรื่อยๆนะครับประมาณ4กิโลเนี่ยเราก็จะถึงมุมสนามทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนั้นเนี่ยก็จะเจอห้องน้ำจุดแรกนะครับซึ่งก็จะมีบริการพวกเครื่องดื่มพวกอาหารอะไรพวกนี้นะครับอาหารน่าจะไม่มีนะครับมีเครื่องดื่มก็ห้องน้ำจุดแรกเนี่ยก็จะประมาณ5กิโลครับแล้วเราก็ขับไปเรื่อยๆเลยนะครับในฝั่งด้านตะวันตกของตัวสนามด้านนี้เนี่ยเราจะเห็นลานจอดเครื่องบินจะเห็นรันเวย์นะครับซึ่งก็จะยาวเลยประมาณสัก 7-8 กิโลก่อนที่จะถึงมุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะมีห้องน้ำอีกจุดหนึ่งก็จะห่างจากจุดแรกก็ประมาณ5กิโลเหมือนกันนะครับซึ่งพอเราเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จจุดนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มขายนะครับก็เราสามารถที่จะซื้อเครื่องดื่มอะไรได้เนี่ยก็ต้องใช้ตัวSnapที่เป็น wristband ของเรานะครับเติมเงินเข้าไปแล้วก็ซื้อนะครับพอเราวิ่งลงไปทางใต้เนี่ยเราก็จะเจอมุมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งก็จะวิ่งทางด้านใต้ทางด้านใต้เนี่ยก่อนที่จะถึงมุมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะมีห้องน้ำอยู่อีกจุดหนึ่งก็ห่างจากห้องน้ำที่สองเนี่ยประมาณ5กิโลเหมือนกันแล้วก็จากจุดนี้เนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่มุมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับฝั่งตะวันออกทั้งหมดเนี่ยที่เราจะต้องวิ่งกลับนะครับก็ประมาณ 7-8 กิโลเนี่ยฝั่งนั้นก็จะไม่มีห้องน้ำอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำจุดสุดท้ายก็คือจุดที่3ถ้าเกิดเราจะเข้าเราจะทำธุระอะไรเนี่ยเราก็ต้องทำให้จบที่จุดนั้นนะครับก็วันนี้เนี่ยผมมาก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับก็จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นในด้านสุดท้ายก็คือด้านทิศตะวันออกเนี่ยแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาที่จุดนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้านลมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เก็บแรงไว้สำหรับในด้านสุดท้ายนะครับประมาณ 7-8 โลสุดท้ายด้วยบริเวณข้างในสนามเนี่ยแต่ละเสาก็จะมีเลขเสาบอกไว้นะครับเพื่อให้เราทราบว่าเราอยู่ที่จุดไหนนะครับแล้วก็เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรขอความช่วยเหลือนะครับก็จะมีรถปฐมพยาบาลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับอันนี้ก็สะดวกมากเลยครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่จุดพักรถจุดที่3นะครับก็ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายตอนนี้ผ่านมาได้ประมาณสัก 15-16 กิโลเมตรแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้เหนื่อยมากมันจบแล้วครับวันนี้ก็เหนื่อยมากครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าวันนี้นี่แบบว่าลมแรงมากก็ไม่ได้ปั่นมานานนะครับหลายปีก็ตัดมาอีกครั้งวันนี้ปั่นให้สุดครับแล้วมาหยุดที่ทรูคอฟฟี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเติมพลังกันครับ